สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับ Genshin Impact และวิธีการเพิ่มความสัมพันธ์ตัวละครนะครับ Friendship นะทุกคนนะซึ่งถ้าเรานะครับมีความประทับใจมันใช้ภาษาไทยว่าความประทับใจนะถึงเลเวล10นะครับเราก็จะได้รับเนมการ์ดของตัวละครตัวนั้นๆมานั่นเองนะสังเกตว่าพี่จะมีเนมการ์ดของตัวละครทุกตัวที่พี่มีใน ID เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถเพิ่มนะทุกคนนะความสัมพันธ์ของตัวละครได้นะครับด้วยวิธีการดังต่อไปนี้นะอันดับแรกก็คือการทำเควสประจำวันนะครับเควสหนึ่งเราก็จะได้รับความสัมพันธ์นะมา60แต้มนะครับซึ่งมันจะทำได้4เควสต่อวันนะซึ่งก็จะได้ทั้งหมดคือ240แต้มนะครับเมื่อเราทำครบ4เควสนะครับเรากลับไปหาแคทเธอรีนนะเราก็จะได้อีก100แต้มนะครับซึ่งรวมแล้วนะครับจากการทำเควสประจำวันเราจะได้340แต้มต่อวันนะอย่างที่2ก็คือการใช้เรซินนะครับไม่ว่าจะเป็นเลไลน์ลงดันนะครับเราจะได้1เรซินต่อ1แต้มนะครับหมายความว่า1วันเนี่ยเราใช้160เรซินนะครับเราก็จะได้160แต้มนะครับยกเว้นว่าเราไปตีบอสนะตีบอส40แต้มนะครับจะได้45นะถ้าตี weekly boss นะครับ60แต้มนะครับเราจะได้70แต้มนะแต่ว่าเขาจะมีส่วนลดนะครับในการตีบอสอยู่ว่าจาก60เรซินนะมันจะใช้แค่30เรซินได้3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับนะถ้าใครตี weekly boss บ่อยนะครับหรือตีบอสบ่อยมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ตัวละครขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะอันที่3ก็คือตัวของการน้ำชานะครับการน้ำชาจะได้5แต้มต่อชั่วโมงนะครับกรณีที่การน้ำชาแบบเลเวลตันแล้วนะซึ่งวันหนึ่งนะครับ24ชั่วโมงก็จะได้120แต้มเนาะรวมกันแล้วจะได้นะครับต่อวันนะประมาณ620นะครับ620ซึ่งการจะทำให้ตัวละครมีค่าความสัมพันธ์นะครับเต็มเลเวล10นะครับจะต้องใช้แต้มทั้งหมดคือ 29,100 แต้มนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องลงเควสประจำวันทุกวันนะแล้วก็ใช้เรซินนะครับ160อันต่อวันนะครับแล้วก็เข้าการน้ำชานะเข้ามากดการน้ำชาเพื่อมารับของรางวัลรับเหรียญทุกวันทุกวันนะครับก็จะต้องใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ47วันนะทุกคนนะในการทำให้ตัวละครมีค่าความสัมพันธ์เต็ม1ตัวละครนะครับแต่เราสามารถได้ค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับโดยการไปเดินหาเควสสุ่มในแมปนะทุกคนนะถ้าเราเจอตำแหน่งที่มันมีเควสสุ่มแบบนี้นะครับถ้าจบเควสเราจะได้15แต้มต่อเควสนะซึ่งเราสามารถแบบหาจุดที่เจอได้นะครับแล้วก็กดออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับมันก็จะเจอเควสอีกนะวนไปวนมานะครับซึ่งเราจะสามารถรับรางวัลได้สูงสุดคือ10ครั้งต่อวันนะเพราะฉะนั้นเราจะได้รับค่าความสัมพันธ์ตรงนี้คือ150แต้มต่อวันนะครับถ้าใครฟาร์มความสัมพันธ์ด้วยการมารีเควสนะครับเข้าออกเกมเข้าออกเกมนะครับ10ครั้งต่อวันแบบนี้ด้วยนะเราก็จะได้ทั้งหมดคือ770แต้มต่อวันนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ38วันนะในการทำให้ตัวละครนะครับมีค่าความสัมพันธ์ถึงเลเวล10และได้เนมการ์ดนะครับก็คือ1เดือนกับอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้ตัวละครเรามีความสัมพันธ์เต็มนะครับเลเวล10แล้วก็ได้เนมการ์ดมาอย่างรวดเร็วนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ